ทุกเส้นทางสายตานักการเมืองนักวิเคราะห์ต่างๆจับตาการพักโทษของคุณทักษิณ18กุมภาเข้าเกณฑ์การพักโทษครับจับตาการคัมแบ็กเรื่องแรกของคุณทักษิณคัมแบ็กอีก2เรื่องอันนี้ไม่จำเป็นนะพักโทษไม่พักโทษเนี่ยคัมแบ็กแล้วครับนโยบายสำคัญสำคัญสมัยคุณทักษิณบริหารประเทศเนี่ยต้องบอกว่าคัมแบ็กอันที่3ที่คัมแบ็กมากลับมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลจริงๆที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตรงมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวนโยบายคุณทักษิณที่คนนิยมคือนโยบายที่จับต้องได้และแน่นอนครับไม่ว่าช่วงที่คุณทักษิณไม่ได้บริหารประเทศเนี่ยมักจะมีวาทกรรมนี้ครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำหัวใจสำคัญอันแรกเป้าหมายไม่น่าจะอยู่ที่รัฐบาลมากเท่ากับเป้าหมายอยู่ที่เพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยมีโจทย์สำคัญและที่สำคัญคือแกนนำเพื่อไทยคือลูกสาวโจทย์สำคัญเพื่อไทยคือสู้กับก้าวไกลต้องจับตาฮะครับจะใกล้เข้าเดือนกุมภาแล้วครับเขาบอกว่า18กุมภานะทุกเส้นทางสายตานักการเมืองนักวิเคราะห์ต่างๆจับตาการพักโทษของคุณทักษิณเพราะต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่ใช่กติกาใหม่ละใช่ๆนี่กำตามระเบียบกติกาที่ปกติก่อนรัฐบาลเศรษฐามาครับมีระเบียบนี้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากนักโทษที่ได้รับโทษเนี่ยไม่เกิน1ปีต้องรับโทษไม่น้อยกว่า6เดือนครึ่งหนึ่งทีสิถ้านักโทษนะถ้านักโทษที่รับโทษเนี่ยนะครับ1ปีไม่เกิน1ปีนะจะต้องรับโทษไม่น้อยกว่า6เดือนก่อนที่ได้รับสิทธิ์พักโทษครับมีอยู่2ส่วนไงพี่โอถ้านักโทษที่มากกว่า1ปีเนี่ยเขาใช้1ใน3 1ใน3แต่กรณีคุณทักษิณเนี่ยต้องบอกคุณทักษิณเนี่ยคือรับโทษ1ปี1ปีเกณฑ์1ปีถ้าเข้าเกณฑ์การพักโทษเนี่ยต้องติดมา6เดือน6เดือนและ18กุมภาพันธ์2567เนี่ยกุมภาพันธ์นี้แหละครับครบ6เดือนครับตอนแรกเนี่ยเราถกเถียงกันว่า22ก็มา22ปรากฏว่าเขาบอกว่านับให้นับว่า1เดือนมี30วันเดือนไหนที่มี31เช่นตอนคุณทักษิณมานะสิงหาคม31ปัดขึ้นบวก1ปัดไปอีกบวก1บวก1แล้วก็ตุลาคมบวก1บวก1 1ธันวาคมบวกอีก1บวก1แล้วก็มกราคมบวก1พฤศจิกายนและลบมาแล้วก็ลงนี้แหละครับ18กุมภาพันธ์ครบ6เดือนนะครับเข้าตามหลักเกณฑ์ระเบียบกันขังนอกเรือนจำนะครับแล้วแต่เนี่ยขังนอกเรือนจำพักโทษ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 เข้าเกณฑ์ไม่เข้าคุมขังแล้วพักโทษพักโทษเนี่ยนะครับเขาจะต้องแบบว่าอยู่ในเขตจังหวัดที่แจ้งภูมิลำเนานะคือคุณทักษิณออกนอกกรุงเทพไม่ได้ถ้าออกเนี่ยนะต้องขออนุญาตกรมราชทัณฑ์ใช่ไหมคนต่างประเทศไม่มีสิทธิ์18กุมภาเข้าเกณฑ์การพักโทษพักจับตาการคัมแบ็กเรื่องแรกของคุณทักษิณคัมแบ็กอีก2เรื่องอันนี้ไม่จำเป็นนะพักโทษไม่พักโทษเนี่ยคัมแบ็กแล้วครับนโยบายสำคัญสำคัญสมัยคุณทักษิณบริหารประเทศเนี่ยต้องบอกว่าคัมแบ็กกลับมานะน่าจะคัมแบ็กตั้งแต่ตอนเลือกตั้งตอนนโยบายเลือกตั้งจริงๆดิจิตอลวอลเล็ตก็ใกล้เคียงดิจิตอลวอลเล็ตนี่คัมแบ็กมาแล้วนะครับถูกนำขับเคลื่อนในรัฐบาลเศรษฐาเช่นพักนี้แลนด์บิด30บาทรักษาทุกโรคนะเอาแลนด์บิดไม่ใช่นายกวาดรูปเหรอไม่จริงๆแลนด์บิดเนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวขยายความแล้วก็ไอ้นี่เลยพื้นที่ไอ้เกี่ยวทับซ้อนกัมพูชาเนี่ยต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญที่เกิด MOU ปี2544อ่ะครับ MOU 44สมัยไหนทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้นายกเศรษฐากำลังเร่งเจรจากับนายกกัมพูชาฮุนมาเนตใช่7กุมภานี้7กุมภานี้ครับอันที่3ที่คัมแบ็กมากลับมาเป็นที่ปรึกษารัฐบาลจริงๆที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตรงมากกว่าโอ้ส่วนรัฐบาลจะใช้ไม่ใช้นี่แล้วแต่นะได้หมดเดี๋ยวรอบก่อนนู้นคุณทักษิณเป็นที่ปรึกษาของฮุนเซนนะครับนี่เป็นที่ปรึกษาของอุ๊งอิ๊งหรือว่าเป็นนายกคุณไอ้ชัดได้แล้วแต่ฮะหัวหน้าพรรคไหนใช้คือไม่จำเป็นต้องตั้งเป็นเรื่องของการที่ปรึกษาที่อะไรที่บอกว่าอยู่ในตัวนะไม่ต้องใช้ตำแหน่งตามกฎหมายไม่ต้องรับเงินเดือนนี่จริงๆไม่ต้องตั้งเป็นตำแหน่งก็ได้ไม่ต้องตั้งยังไงยังไงก็เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วตกลงเนี่ยทักษิณเป็นโรคอะไรคนสงสัยกันมากนะโรคทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคุณพ่อเป็นโรคเครียดติดโควิดหลายพันมันกลายพันคุณสมศักดิ์บอกว่าไงโรคเครียดอันนี้ตรงกันนิดนึงต้นเหตุของความดันเบาหวานนอนไม่หลับภูมิแพ้เครียดเครียดเดี๋ยวอีกทีนี้เครียดโรคเครียดความดันเบาหวานนอนไม่หลับและภูมิแพ้แล้วก็หวานเรื่องฝุ่นด้วยแล้วรัฐมนตรียุติธรรมบอกโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเลือดก
ความดันโลหิตสูงมีใกล้เคียงนิดเดียวคือเรื่องความดันความดันคือความดันเป็นพื้นฐานของทุกโรคอ้าวคราวนี้มาพี่อ้วนภูมิธรรมรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่ายังไงโรคผู้สูงอายุครอบคลุมหมดไงอ้าวคราวนี้มาดูคุณชัยชนะไปชั้นชัยชนะก็เป็นครอบครัวประธานกันมาธิการตำรวจไปสอบมาเลยสอบขึ้นไปชั้น14ด้วยแต่ไม่ได้เจอแต่ไม่ได้เข้าไปในห้องแค่ถามพยาบาลเดินแค่ข้างหน้าเห็นตำรวจ2นายแล้วก็เห็นตัวเจ้าหน้าที่กรมราชธรรมอีก2นายบอกว่ายังไงเป็นโรคอะไรนะโรคตับอักเสบในทางมิติการเมืองโรคแต่ละโรคของแต่ละคนที่บอกไม่ตรงกันทั้งโลกหนึ่งแต่การออกมาจากคุณทักษิณเนี่ยถูกมองจากบรรดาผู้นักวิจารณ์ทางการเมืองนักวิเคราะห์ทางการเมืองว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนการเมืองอันนี้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วไม่ต้องประเมินอะไรมากเหตุผลทักษิณปัจจัยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนเกมจุดเปลี่ยนการเมืองอะไรบ้างต้องบอกว่านักการเมืองให้ความเชื่อถืออันนี้ใช่ไม่เฉพาะนักการเมืองอย่างเดียวภาคธุรกิจนี่ไงให้ความเชื่อถือเหมือนกันธุรกิจก็เลือกข้างคุณทักษิณนะรู้จักกลไกข้าราชการเป็นอย่างดีข้าราชการวิ่งเลยแน่วิ่งไหมวิ่งวิ่งเลยเหรอวิ่งเลยครับ3ตัวนี้นะสามตัวนี้นะทั้งนักการเมืองนักธุรกิจและข้าราชการเนี่ยต้องบอกกลไกข้าราชการคุณทักษิณรู้ดีเคยจะทำให้เป็นอะไรนะผู้ว่า CEO ต่างๆใช่เพราะรู้ว่าระบบราชการเป็นตัวถ่วงสำคัญคุณทักษิณเคยเป็นข้าราชการเก่าก่อนมาเป็นนักธุรกิจเป็นตำรวจรู้ดีว่ารัฐราชการในเวลาขอโครงการต่างๆก็ต้องวิ่งข้าราชการใช่ไหมเพราะฉะนั้นรู้กลไกหมดอย่างน้อยยังมีคะแนนนิยมติดตัวอยู่นะเทียบกับอาจจะน้อยลงน้อยลงแต่มีเกมการเมืองที่หลากหลายทั้งใต้ดินและบนดินอันนี้เชี่ยวชาญเกมใต้ดินคือการเดินเกมเพื่อทำความเข้าใจล็อบบี้ชี้แจงเบิร์ดกะโหลกด้วยพอได้เลยแน่นอนครับหัวใจสำคัญอันแรกเป้าหมายไม่น่าจะอยู่ที่รัฐบาลมากเท่ากับเป้าหมายอยู่ที่เพื่อไทยครับเพราะเพื่อไทยมีโจทย์สำคัญและที่สำคัญคือแกนนำเพื่อไทยคือลูกสาวโจทย์สำคัญเพื่อไทยคือสู้กับก้าวไกลครับและก็เป็นเงื่อนไขในการกลับเข้ามาในประเทศโอ้นี่วันก่อนนะต้องยอมรับนะคุณผู้ชมก้าวไกลเนี่ยปัจจุบันในบริบทเนี่ยคือปฏิปักษ์ทางการเมืองโดยตรงของเพื่อไทยยิ่งก้าวไกลนะยิ่งก้าวไกลมีอำนาจดูใหญ่โตขึ้นเมื่อไหร่นะความสำคัญของเพื่อไทยมากขึ้นไหมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในการบาลานซ์ในการบาลานซ์จริงๆนะเพราะจริงๆในสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งก้าวไกลโตเพื่อไทยยิ่งสำคัญเพื่อไทยนะไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐภูมิใจไทยนะสำคัญเพราะว่าหมดลุงแล้วประชาธิปัตย์แตกยับเยินยับเยินมาค้านอำนาจไม่ได้ไม่มีแล้วไม่มีภูมิใจไทยก็ยังไม่รู้ลูกผีลูกคนตอนนี้ทุกคนหวั่นเล็กหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะต่อกรกับก้าวไกลได้คือเพื่อไทยและยิ่งก้าวไกลโตเพื่อไทยยิ่งสำคัญยิ่งก้าวไกลโตทักษิณชินวัตรยิ่งสำคัญเป็นคนขับเคลื่อนและที่ผ่านมาทักษิณขับเคลื่อนนโยบายตลอดเหมือนพี่วีบอกนะตั้งแต่ตั้งพรรคไทยรักไทยแม้กระทั่งรัฐบาลนี้แหละมีส่วนไหมมีส่วนนะสร้างคุณทักษิณสร้างฐานอำนาจจากนโยบายสู่เส้นทางการเมืองมาดูนะพรรคไทยรักไทยครับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดเพราะความหวังใหม่นะไปยุบรวมพรรคอื่นมารวมความหวังใหม่นั้นยุบรวมแล้วเนี่ยสร้างนโยบายด้วยถูกต้องคือปี41ที่ตั้งพรรคไทยรักไทยเขาใช้วิธีแบบเชิงธุรกิจก็คือควบรวมกิจการเอาหลายพรรคมารวมกันแล้วก็รวมพรรคการเมืองแล้วชนะในปี44แล้วก็ผลิตนโยบายถูกต้องและทำใหด้วยความมั่นคงจำนวนส.ส.มากทำให้ทักษิณอยู่ครบ4ปีนะความนิยมทักษิณไม่ได้อยู่ที่เหนือนะเป็นคนเหนือแต่ความนิยมลงไปถึงใต้แต่ใต้ไม่ได้รับเลือกตั้งนะแต่ความนิยมมีไหมความนิยมส่วนตัวของคุณทักษิณครอบคลุมกระจายไปทุกที่แล้วก็ลมทลายปีไหนนะปี2548สึนามิสึนามิปี2547และเกิดสึนามิการเมืองด้วยใช่ก่อนที่20เกือบ20ปีให้หลังเนี่ยฮะ10กว่าปี16ปีให้หลังถูกสึนามิก้าวไกลซัด19กันยาจำได้ไหมฮะปี49เนี่ยคุณทักษิณอยู่ที่นิวยอร์กนะไปตอนนั้นไปกล่าวสุนทรพจน์ที่ UN ถูกปฏิวัติถูกปฏิวัติโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินเป็นหัวหน้าครับนะตอนนั้นอย่างที่บอกว่าหัวใจสำคัญของคุณทักษิณที่ทำให้ความนิยมก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและนโยบายที่ถูกพูดถึงมากว่านโยบายคุณทักษิณเนี่ยเป็นประชานิยมแต่ประชานิยม
นิยมในนโยบายของไทยรักไทยและเพื่อเขาบอกว่ามีนโยบายทำสงครามกับการค้ายาเสพติดแต่มันยังมีผลเสียอันนี้มีทั้งโปรแอนด์คอนเนื่องจากว่าด้านหนึ่งคนก็ชอบด้านหนึ่งโอ้เขาบอกด้านหนึ่งบอกว่าเป็นการฆ่าตัดตอนฆ่าตัดตอนและนำไปสู่หลายเรื่องปัญหาในสังคมภาคใต้ไม่จบใช่ปราบผู้มีอิทธิพลก็มีส่วนดีเบตอยู่ว่าผู้มีอิทธิพลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมตอนที่ล้างครับหวยอ่ะล้างฝั่งตรงข้ามไหมแล้วเกิดอีกฝั่งนึงนะจำนายสลาก2ตัว3ตัวนี่แหละนี่แหละแต่ว่าโดนคดีนี่แหละหวยบนดินครับปัจจุบันรัฐมนตรียังโดนอยู่เลยแท็กซี่เทืออาทรแท็กซี่อาทรอันนี้ก็ได้แท็กซี่ชอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบรรดาผู้ขับรถแท็กซี่กลายเป็นบริบทและกลไกทางการนี้จากแท็กซี่เอื้อทอนเป็นบ้านเอื้อทอนที่ติดคุกกันมาต่อมา30บาทเห็นไหม30บาทปัจจุบันยังอยู่นะอยู่30บาทพันต่อเนื่องบัตรใบเดียวรักษาได้ทุกโรงพยาบาลนำล่องไปก่อนนะบัตรใบเดียวรักษาได้ทุกแห่งนะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปนี่ก็ใช่นะโอท็อปนี่ก็ใช่นะเกิดขึ้นในสมัยทักษิณนะนี่ไอ้นี่ตอนนี้ยังอยู่กองทุนหมู่บ้านตอนนี้จะเปลี่ยนมาเป็นธนาคารแล้วเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นตัวนโยบายคุณทักษิณที่คนนิยมคือนโยบายที่จับต้องได้และแน่นอนครับไม่ว่าช่วงที่คุณทักษิณไม่ได้บริหารประเทศเนี่ยมักจะมีวาทกรรมนี้ครับทักษิณคิดเพื่อไทยทำอันนี้ใช้ตอนปีการเลือกตั้งปี2544จำได้ไหมคุณยิ่งรักอ่ะยิ่งรักไง1747 44 2554 54 54 54 54เนี่ยใช้ตอนคุณยิ่งรักขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะทักษิณคิดทักษิณเพื่อไทยทำใช่นั่นแหละทักษิณคิดยิ่งรักทำนี่นะเพื่อไทยนี่เขาบอกว่าตั้งแต่เนี้ยครับแผนปีเนี้ยออกแบบนี้เลยถึงแม้รัฐบาลนี้จะไม่ประกาศเพื่อไทยชุดนี้ยังไม่ประกาศแต่รู้ว่าหลายหลายส่วนเนี่ยทักษิณคิดเพื่อไทยทำก็เลยจะเป็นที่มาคิดใหญ่ทำเป็นคิดใหญ่ทำเป็นใกล้ใกล้กันใกล้ใกล้กัน GDP ของประเทศโตเฉลี่ย 5% ต่อซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงเดี๋ยวก็ต้องปีต่อไปต้องไงกระโดดหลักคิดนี้คือทำให้คนกินดีอยู่ดีและความนิยมจะตามมาในปี70คนไทยต้องมีค่าแรงขั้นต่ำไม่น้อยกว่าเนี่ย600บาทต่อวันเงินเดือนของผู้จบปตรี 25,000 บาทเงินเดือนเนี่ยอาจจะเห็นค่าแรงยังไม่เห็นเพราะตอนนี้เริ่มไต่บันไดขั้นแรกแล้ว 18,000 แต่ค่าแรงยังนะ30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้เป็น30บาทพลัดเลยนะครับรักษาทุกที่รักษาทุกที่แล้วครับพักนี่เกษตรกร3ปีทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยนี่ทำทันทีตอนนี้ทำแล้วแต่จำนวนกลุ่มเป้าหมายยังจำกัดวงแคบอยู่นโยบายโครงสร้างพื้นฐานปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งจะถูกแก้ไขทั้งระบบทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินพูดเรื่องนี้มาหลายรอบแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมแต่จะต้องทำต่อไปอยู่ตอนน้ำท่วมน้ำแล้งนี่กระทรวงไหนตอนนี้น้ำมาอยู่กระทรวงเกษตรเกษตรน้ำมาอยู่ที่ใครแล้วน้ำอยู่ที่กระทรวงทรัพย์แต่คนที่ดูแลคือใครภูมิธรรมจำได้ไหมมีคนไปขอมาดูได้ไหมนโยบายน้ำกำกับกำกับเมื่อก่อนลุงป้อมดูนะรถไฟฟ้าล่ะรถไฟฟ้าสายต่างๆและตุ๊กใช้ตั๋วร่วม20บาทรัฐมนตรีพูดแล้วแต่คนยังตามหาในถึงปฏิบัติอยู่รัฐมนตรีคมนาคมเป็นหน้าที่นะครับ20บาทตลอดสายก่อนปี70ครับอันนี้มีพูดถึงกันเยอะตอนนี้แลนด์บริดจ์แลนด์บริดจ์มหาเมกะโปรเจกต์เพิ่มการลงทุนในประเทศซึ่งล้านต้องบอกว่ายังลูกผีลูกคนนะเกิดไม่เกิดเนี่ยที่บอกว่าคุณทำไปเล่นไปนะแลนด์บริดจ์คุณทักษิณทำมานานแล้วนะต้องบอกว่าหลายๆเรื่องทักษิณคัมแบ็กเนี่ยนโยบายแลนด์บริดจ์เนี่ยดูสิ10ปีก่อนเนี่ยคุณทักษิณเคยมีข้อเสนอเรื่องนี้ว่าควรที่จะดำเนินการ10ปีก่อนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยนะนี่คุณไปตามคุยมาอย่างนี้เลยเนี่ย2013ตอนนี้2024 11ปี11ปี11ปีแห่งความหลัง10ปีกว่าๆแล้วตุลาก็ตอนนั้นเที่ยวไร้เที่ยวคืออยู่นอกบ้านบอกว่าจากเกาหลีแวะไปสิงคโปร์ขณะที่อยู่สิงคโปร์ก็มีเพื่อนที่เป็นเจ้าของท่าเรือที่ใหญ่มากนะของมาเลเซียเป็นคู่แข่งโดยตรงกับท่าเรือสิงคโปร์มาเลเซียนะมาเชิญผมไปเยี่ยมดูกิจการของเขาเพื่อขอคำแนะนำในการขยายกิจการและสัมปทานพื้นแผ่นดินติดทะเลของรัฐบาลคุณหมาเทตอนนั้นนี่ไงเจอวิกฤตปี40โชคดีได้เบิร์กมาได้เมิร์กมาบริษัทเดินเรือใหญ่เข้ามาถือหุ้นนี่ไม่ให้ไอ้นี่เมิร์กเนี่ยนะนี่ไงแล้วก็บอกทราฟฟิกต่างๆที่ปัจจุบันแถวนี้มันเต็มแล้วครับควรมีนี่เนี่ยนี่ไงควรมีมีแนบเอกสารแนบภาพด้วยเขาบอกว่าต่อไปแกนของโลกการค้าให้เครดิตนายกเศรษฐาเลยอุตส่าห์วาดรูปตอนไปเมืองจีนจินตนาการได้จินตนาการนะ
ทำเป็นเล่นไปเขาบอกแกนโลกในการค้าขายต่อไปมันจะเลาะมาจากตะวันออกกลางข้ามมาที่อินเดียครับแล้วเลาะลงข้างล่างเราตัดตรงกลางพอดีใช่ไหมก่อนที่จะลงลึกสรุปเมกาโปรเจกต์นี่คุณทักษิณทำคุณทักษิณคิดตอนนี้ยังไม่ได้ทำแต่ที่ทำแล้วเนี่ยคือสุวรรณภูมินะซึ่งกรณีของแลนด์บิดตอนนี้มีคนคัดค้านเยอะแน่นอนครับรัฐบาลเศรษฐาตวีสิงห์ก็บอกว่ายกตัวอย่างเหมือนกันเวลาคิดถึงโครงการใหญ่ๆย่อมมีคนคัดค้านโครงการสุวรรณภูมิก็ใช่คนค้านเยอะแต่ถึงปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นโอ้เป็นเชิดหน้าชูตานะกว่าที่จะฝ่าได้ฝ่าได้มีจำได้ไหมสมัยสร้างสุวรรณภูมิเสร็จเลิกดอนเมืองให้เหตุผลว่าเมืองเนี่ยมี2สนามบินไม่ได้เพื่อสร้างตรงนี้ครับคนก็ค้านกันละนาวสุดท้ายก็ต้องใช้ทั้ง2สนามบินใช้เพราะแทฟฟิกมันไม่พอไม่พอนะครับเนี่ยเคยตัวอย่างเพราะหากจำได้20ปีที่ผ่านมาเรามีโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ระดับชาติคือสุวรรณภูมิสมัยนั้นรัฐมนตรีสุยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีคมนาคมนะนี่กลับมาอีกแล้วเนี่ยโอ้โหนี่กลับมาอีกโอ้โหไงโอ้โหกูโอ้โหเนี่ยสมศักดิ์สมทรายสมศักดิ์สมทรายสุริยะสร้างเทอร์มินอลมีการถกเถียงกันมากว่าจะสร้างสนามบินแห่งที่2รองจากดอนเมืองสนามสุวินทรภูมิ20ปีที่แล้วมาจนถึงวันนี้ประโยชน์มหาศาลนี่พยายามยกเหตุผลเพื่อที่จะทาบเกี่ยวข้องกับแลนด์บิดไงตอนนี้แลนด์บิดมีคนค้านเหมือนกันและเป็นการค้านในเชิงมิติของความเป็นอยู่ของผู้คนแต่รัฐบาลนี้ต้องยอมรับเรื่องนึงคือรับฟังนายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ดีมากคือการรับฟังว่าค้านมันมีเหตุมีผลของมันแล้วก็เดินหน้าทำความเข้าใจครับอันนี้เป็นมิติที่ดีทางการเมืองครับแต่การจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ใช่เรื่องค้านอย่างเดียวนะ มันเรื่องเม็ดเงินมาลงทุนถูกนายกเดินไปไหนไปยุโรปไปอเมริกาไปจีนไปไหนพูดคุยอยู่เรื่องเดียวมาลงทุนที่แลนด์บิดเถอะคือปัญหาทั่วโลกมันรีเซชั่นใช่ไหมเขาจะมีเงินลงทุนไหมพี่ช้างดูพี่วีดูไอ IMF ล่าสุดหรือยังใช่บอกว่าโลกทั้งโลกในปีนี้มันจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจและเศรษฐกิจตกไปอันนี้ตัวหนึ่งนะตัวต่อมาปีนี้จะเป็นปีเดียวที่มีการเลือกตั้งและเปลี่ยนขั้วอำนาจของโลกนะครับก็เยอะๆ44-45ประเทศจริงๆเนี่ยเขามองใหญ่เนี่ยคืออเมริกาเพราะว่าท่าทางเนี่ยนะฮะทรัมป์จะมาแล้วเหลือเชื่อนะมาทรัมป์อีกเหรอไต้หวันก็เลือกตั้งแล้วนะเขาบอกว่าระหว่างที่ไปโปรเจกต์ต่างมีการเขย่าครม.แล้วเหรอก็ดินเนอร์ล่าสุดเป็นไงก็พูดเรื่องนี้ในเพื่อไทยก็พูดครับนี่แล้วกันสสพรรคเพื่อไทยคุยกับผมหลายคนแล้วบอกว่าจะมีการปรับแน่ปรับเพื่ออะไรกระฉับกระเฉงและตอบรับกับนโยบายที่ตอนนี้รัฐบาลกำลังตั้งรับเชื่อไม่เชื่อพี่โอเนี่ยนะบรรดารัฐมนตรีต่างๆเนี่ยบอกว่ายังไม่มีสัญญาณการปรับแต่เริ่ม PR ตัวเองเยอะขึ้นจับตาครับเมษานี้ครับเรื่องปรับครม.เป็นสิ่งที่คนในเพื่อไทยคนในพลังประชารัฐตอนนี้เขาเตรียมพร้อมแล้วครับครับปรับไม่ปรับไม่รู้คือคนที่ไม่ได้เป็นน่ะอยากเป็นพี่ช้างตั้งรัฐมนตรี1คนน่ะจะมีเก้าอี้เพิ่มอีกเท่าไหร่ในช่วงอำนาจก็กี่คนเก้าอี้1รัฐมนตรี1เลขา1ที่ปรึกษา1ผู้ช่วยรัฐมนตรี4ไอ้นี่คือทางการนะทางการแล้วตั้งคณะทำงานอีกโอ้เยอะโอ้เห็นไหมล่ะแล้วก็บอกตอนนี้ที่เห็นชัดๆยังไงแล้วแต่ต้องตั้งเลยให้เห็นชัดๆคือ2เก้าอี้ที่ว่างอยู่ของพลังประชารัฐกับเพื่อไทยยังไม่ได้ตั้งเพราะติดปัญหาข้อกฎหมายถึงตอนนี้พลังประชารัฐได้ข้อสรุปยังระหว่างกำแพงเพชรด้วยกันเนี่ยเขาเลือกใครอีแออีแอตั้งป้อมกันอยู่ไพลิกกับอนันต์ผลอำนวยใช่ไหมอยู่กำแพงเพชรไหมอยู่กำแพงเพชรนั่นแหละโอ้โหใครมาแรงแทงหวยไพมาแรงอันนี้ไฟมาแรงไฟเหมือนกันเหรอผมว่าพอพักมาแรงพอพักคือคุณอุราเทพครับคุณอุราเทพกำกับใครครับกำกับคุณนันท์ผลอำนวยครับโอ้โหนี่ขนาดแบบแค่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวนะตำแหน่งของพลังประชารัฐเนี่ยเอาในเพื่อไทยเพื่อไทยใครตำแหน่งเดียวนะตำแหน่งเอาวิ่งกันให้ผิดจับหวังตรงอื่นด้วยสำนักนายกนี่ใครเขาบอกเขาให้อาจารย์ชูกันอาจารย์ชูเลยแข่งกันอาจารย์ชูแข่งกันแต่เขาจะปรับอีกคนก็อยากเข้าไหนจะเข้าคลังไหนจะเข้าต่างประเทศไหนจะเข้าสำนักนายกอีกเพราะฉะนั้นเมษายนนี้แน่นอนครับทิศทางการปรับครม.น่าจะเห็นแต่ต้องบอกว่าแค่18กุมภานี้ใกล้ๆแล้วครับต้องมาดูว่าเกณฑ์การพักโทษต่างๆการคัมแบ็กของคุณทักษิณจะเขย่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมากน้อยแค่ไหนนะครับ